สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ channel ตัวเล็กเลี้ยงกล้ามอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับการสร้างกล้ามเนื้อเนาะก็วันนี้ผมจะมาสอนเป็น stretching นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราทำ L sit pull เนี่ยได้ขาตรงนั่นเองนะครับก็มีหลายคนนะครับถามผมเข้ามากันเยอะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับการทำ L sit pull เนี่ยว่าทำไมทำแล้วขาไม่ตรงนะครับทำแล้วขาตึงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ท่าของท่านั้นเนี่ยไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็ยากต่อการไปทำท่าอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะเอาท่า stretching ง่ายๆนะครับที่ผมทำทุกวันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ไปฝึกตามกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่า stretching แต่ละท่าเนี่ยทำยังไงนะครับไปเลยครับครับผมส่วนใหญ่นะครับคนทั่วไปเวลายืดเนี่ยพอยืดไม่ไหวเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็เลิกทำไปเลยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องทำเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับขาตั้งตรงตลอดเวลานะครับแล้วเราก็โฮในโพซิชันนี้เอาไว้นะครับซึ่งมันจะตึงที่ฮามสตริงมากๆนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยต้องกั้นใจนะครับแล้วก็อดทนให้มันตึงไว้อย่างนั้นนะครับอย่างงอเข่าอย่างนี้โกงนะครับให้พยายามกดกลับไปให้ตรงนะครับแล้วก็ค้างไว้เลยนะครับแล้วเมื่อเราเริ่มเสียเราสามารถที่จะเริ่มขยับหัวเข้าใกล้เข่ามาขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับต่อมาท่าที่2นะครับให้เอาขาประกบกันนะครับแล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยโน้มมาข้างหน้านะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับมือจับอยู่ที่ปลายเท้านะครับแล้วก็พยายามหน้ามองไปที่พื้นนะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่ทำให้เราปวดคอนั่นเองนะครับมองไปในลักษณะปกตินะครับอย่าฝืนตัวเองให้เราทำสัก 2-3 เซตนะครับท่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่ผมใช้วอร์มบ่อยๆนะครับก่อนที่จะเริ่มการออกกำลังกายนั่นเองนะครับต่อมาท่าที่3ให้เรานอนกับพื้นนะครับแล้วก็ขาขึ้นอย่างนี้นะครับคล้ายๆท่าเล็กเลสนั่นเองนะครับแต่เราเนี่ยจะไม่พลอยเท้าเหมือนเล็กเลสนะครับนั่นก็คือเราจะดันขาให้ตั้งฉากตรงอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อเราดันเนี่ยถ้าคุณไปลองทำเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อเราทำขาต่างกันเนี่ยมันจะเกร็งที่กล้ามเนื้อต่างจุดกันนั่นเองนะครับถ้าทำขาตั้งฉากอย่างนี้เนี่ยมันจะไปโดนที่ฮามสตริงเต็มๆเลยนะครับเวลาที่เรายกขานั่นเองนะครับขาตั้งตรงตลอดนะครับทำทีละข้างนะครับสลับไปงี้นะครับให้กระตุกเท้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นช้าๆลงช้าๆอย่างนี้นะครับเราจะรู้สึกที่ตึงมากๆเลยนะครับที่ขาของเราเนี่ยก็ให้เราอดทนนะครับต่อมานะครับเป็นเล็กเลสนะครับคนดีป่านั่นเองนะครับให้เราเนี่ยเก่งขานะครับก่อนที่จะตีขาขึ้นมานะครับเก่งตลอดเวลาเลยนะครับทำให้มันติดเป็นนิสัยนะครับเราจะได้ทำท่าสวยได้ตลอดนะครับเก่งขาใช่ไหมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปครับผมสำหรับการทำสเตชชิ่งนะครับอันนี้เป็นเบสิกที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทุกวันนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปรวมกับวันที่เล่นL sit pull เล่นท้องหรือว่าจะเอาออกมาเล่นทุกเช้าเลยก็ได้นะครับซึ่งการทำในตอนเช้าเนี่ยมันจะยากกว่าตอนเย็นเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันยังแบบว่าคือเวลาที่เราเพิ่งตื่นกล้ามเนื้อมันจะยังไม่ยืดเท่าที่ควรนะครับตอนเย็นจะทำได้ดีกว่าก็สามารถเอาไปทำได้ทุกวันนะครับฝึกเรื่อยๆขาเราเนี่ยมันก็จะตึงน้อยลงทีละนิดนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีฝึกที่ดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ยาวมากครับก็สั้นๆแต่ว่าคิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปหน้าเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับใครที่เคยคอมเมนต์มาแล้วนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปนี้คลิปเกี่ยวกับอันนี้นะครับก็รอหน่อยนะครับผมก็จะพยายามทำออกมาให้ได้ครบตามที่เพื่อนๆต้องการกันแล้วกันนะครับก็หวังว่าคนดูจะชอบกันเยอะๆเนาะก็
็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะทำออกมาคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าโดนใจคนไหนนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ